รมศิลปากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำนุบำรุงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และทำรงรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมีภารกิจสำคัญในการดูแลอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุซึ่งได้ดำเนินงานมากว่า109ปีสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2538ตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการต่อมาในปีพุทธศักราช2560ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนราชการในกรมศิลปากรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และอัตรากำลังของบุคลากรสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีมีพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และนครพนมโดยมีกลุ่มฝ่ายหน่วยงานได้แก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปทำหน้าที่งานธุรการการเงินและพัสดุศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของสำนักศิลปากรในภาพรวมรวมถึงการจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกลุ่มโบราณคดีทำหน้าที่สำรวจศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินค่าและจัดลำดับความสำคัญของโบราณสถานแหล่งโบราณคดีเพื่อการปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งโบราณคดีนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนโบราณสถานและการอนุรักษ์โบราณสถานร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีการวิจัยค้นคว้าในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานทำหน้าที่รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานจิตรกรรมและประติมากรรมควบคุมกำกับดูแลการสงวนรักษาซ่อมแซมบูรณะและอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงความเป็นของแท้และดั้งเดิมตามหลักมาตรฐานทางวิชาการให้สอดคล้องตามระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีหน้าที่สำรวจขึ้นทะเบียนศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และวิจัยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รวมถึงการดูแลรักษาและการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุวัตถุทางชาติพันธุ์ทั้งที่เป็นทรัพย์แผ่นดินและหลักฐานที่แสดงเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติกำกับควบคุมสถานประกอบการค้าการนำเข้าและการส่งออกสิ่งเทียมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีเขตพื้นที่รับผิดชอบดังนี้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานีรับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานียะโสธรมุกดาหารและอำนาจเจริญพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดรับผิดชอบจังหวัดร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และจังหวัดนครพนมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอุบลราชธานีทำหน้าที่ตรวจสอบรับมอบติดตามประเมินคุณค่าเก็บรักษาจัดหมวดหมู่และอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุให้บริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อการค้นคว้าวิจัยและจัดกิจกรรมบันทึกเหตุการณ์สำคัญเพื่อทำจดหมายเหตุติดตามการดำเนินงานด้านเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติและกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครพนมหน้าที่รับผิดชอบศึกษาค้นคว้าสำรวจและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเอกสารโบราณทางวิชาการด้านบรรณารักษ์ศาสตร์สารสนเทศศาสตร์หนังสืออักษรและภาษาโบราณประสานงานกับหอสมุดแห่งชาติส่วนกลางในการเผยแพร่และกำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือส่งเสริมการอ่านการศึกษาค้นคว้าแก่ประชาชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้คำปรึกษาแนะนำฝึกอบรมวิชาการด้านบรรณารักษาและสารสนเทศแก่บุคลากรห้องสมุดและหน่วยงานต่างๆในภูมิภาคสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีได้ทำงานอย่างหนักในการสำรวจศึกษาค้นคว้าคุ้มครองและรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ทางมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติด้านโบราณคดีมรดกศิลปะวัฒนธรรมในเขตภาคอีสานตะวันออกเพื่อให้คงอยู่คู่กับชุมชนและประเทศชาติต่อไป